สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ตัว VBA ต่อกันนะครับเป็นเรื่องของดูวายดูอันทิวแล้วก็ดูลูปวายดูลูปอันทิวนะครับโดยผมมีข้อมูลประมาณนี้นะเป็นรายชื่อหนังนะแล้วผมจะเขียนโค้ดให้มันวนลูปเช็คว่ามีข้อมูลอยู่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยถ้ามีเนี่ยให้ทำการเทสีเหลืองลงไปถ้าไม่มีเนี่ยให้มันหยุดแค่นั้นโอเคโดยใช้ดูวายดวนคิวนะโอเคตัวแรกเนี่ยผมเป็นดูวายนะครับผมก็เขียนสับขึ้นมาดูวายแล้วก็ประกาศตัวแปรประเภทเรนนะใช้ A แล้วก็เซต A ให้เป็น Active Cell เนาะซึ่งผมจะเอาเมาส์มาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็วิธีเขียนดูวายก็ประมาณอย่างนี้นะครับคุณต้องเขียนดูวายแล้วก็เงื่อนไขข้างหลังครับหลังจากนั้นก็ปิดด้วยลูปตรงนี้ปิดด้วยลูปแล้วก็ใส่สิ่งที่เราจะทำไปตรงกลางครับอย่างนี้อย่างที่ผมเขียนนี่ก็คือผมบอกว่าให้ดู y เช็คซิว่าตัว active cell offset ตรงเนี้ยมันมีค่าไม่เท่ากับช่องว่างจริงไหมซึ่งอันเนี้ยไม่เท่ากับช่องว่างจริงใช่ไหมเพราะว่า active cell ตอนนี้มีคำว่า matrix อยู่จากนั้นก็ให้ไอตัวตำแหน่งเนี้ยนั่นแหละเทสีเหลืองลงไปแล้วก็ให้ i บวกไป1เพราะฉะนั้นเวลามันวนครั้งต่อไปอ่ะตัวออฟเซตมันจะเป็น1ใช่ไหมมันก็จะเป็นโลมันก็จะเพิ่มไป1ก็จะเป็นช่องนี้นะครับโอเคจากนั้นก็ปิดด้วยลูปอย่างเงี้ยมันก็คือถ้าจริงเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆแต่พอมันไม่จริงเนี่ยมันก็จะออกจากลูปมาบรรทัดนี้เป็น end sub ไปนะเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมก็จะวนอาจจะเร็วไปเดี๋ยวขอเคลียร์สีแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราเอาให้เห็นชัดๆนะครับนะจะตีแปดกดนะครับจริงทำนะครับไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็สุดท้ายพอมันไม่จริงเนี่ยมันก็จะไม่ทำแล้วเพราะว่ามันจะออกจากลูปไปเลยโอเคขอรีเซ็ตสีก่อนทีนี้ตัวนี้ดูวายอีกตัวหนึ่งดูอันทิวดูอันทิวเนี่ยที่ผมเขียนไว้แบบนี้ก็คือถ้าจริงเมื่อไหร่ให้ออกจากลูปอันนี้เป็นไม่จริงใช่ไหมอันนี้จริงค่อยออกมันแตกต่างกันที่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นคำว่าดูอันทิวแล้วก็ตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับแค่นั้นเองส่วนโค้ดเนี่ยที่เขียนออกมาเนี่ยได้ผลลัพธ์เหมือนกันเด้ๆ เลยนะครับเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าเกิดเท่ากับช่องว่างเมื่อไหร่เนี่ยให้มันจบลูปอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็จะถ้าตอนนี้มันไม่เท่ากับใช่ไหมมันก็จะทำโค้ดลองดูครับเห็นไหมได้เหมือนกันเด้ๆเลยครับอยู่ที่ว่าเราชอบเขียนแบบไหนนะส่วนตัวผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเราก็จำไปสักอันหนึ่งก็พอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์สีโอเคได้ละ2ตัวนี้เนาะต่อไปดูลูป y กับดูลูปอันทิวครับมันจะแตกต่างจากดู y กับดูทิวแค่ว่าดู y กับดูอันทิวเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเงื่อนไขของเราอ่ะมันจริงหรือไม่จริงแล้วมันค่อยทำโค้ดแต่ดูลูป y กับดูลูปอันทิวเนี่ยมันจะทำไปก่อน1รอบแล้วค่อยกลับมาเช็คดูโค้ดครับอันนี้มัลติเมทริกเหมือนเดิมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปจะได้เห็นภาพกันโอเคอย่างเงี้ยผมเขียนบอกว่าเอาวิธีเขียนของมันก่อนวิธีเขียนเนี่ยมันจะดูแล้วก็ปิดด้วยลูป y นะy มันจะมาอยู่ข้างล่างแล้วค่อยเขียนเงื่อนไขต่อลงไปอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเหมือนตัวแรกนี่เลยเหมือนกันแค่ว่ามันทำโพสต์ก่อน1รอบเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับอย่างนี้นะจะรันดูเห็นไหมได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์สีออกเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่ามันทำก่อน1รอบยังไงโอเคเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นช่องว่างใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้สนใจมันทำไปก่อน1รอบแล้วพอมันวนลูปครั้งต่อไปมันไม่ใช่ช่องว่างจริงมันก็ค่อยทำต่อใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้โค้ดเนี้ยกับตัวนี้ครับดูวายตัวแรกที่เราเช็คโค้ดเช็คเงื่อนไขก่อนเลยแล้วมันเป็นช่องว่างเนี่ยมันจะไม่ทำให้นะครับ
รันละ15เห็นไหมครับไม่ทำให้นะแต่ถ้ามาตัวนี้มันไม่สนใจมันทำก่อน1รอบมันก็เลยทำต่อไปให้นะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้เดี๋ยวมาไว้ตรงนี้นี่ก็เหมือนกันก็แตกต่างกันที่วิธีเขียนเหมือนเดิมนะครับแล้วอันนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมโค้ดก็จะได้เหมือนกันเลยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือรอบแรกอะไม่ได้สนใจว่าเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับก็จะได้ออกมาเหมือนกันโอเคประมาณนี้ครับสำหรับดู Y ดู NQ ดูลูป Y ดูลูป NQ ลองทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้งานกันดูนะครับครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ